สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยจากทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสปป.ลาวชาวส่องแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาทำคลิปพิเศษค่ะเป็นคลิปดวงความรักในปี2564ให้กับชาวธาตุลมนะคะให้กับชาวธาตุดินนะคะธาตุดินค่ะธาตุลมเพิ่งทำไปนะคะธาตุดินก็จะมีมังกรพฤษภกันนะคะ3ราศีนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูพลังงานความรักในปีหน้ากันดีกว่านะคะตรงนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมทั่วไปนะคะไม่สามารถตรงกับชาวธาตุลมทั้ง 100% ได้นะคะเพราะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าพลังงานความรักในปีหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะมี4ไม้เท้านะคะ4ไม้เท้าใบแรกเอามาใกล้ๆกันดีกว่านะคะ3ไม้เท้าค่ะ6ไม้เท้าทำไมไม้เท้ามาเต็มเลย10ไม้เท้านะคะทำไม จะเยอะขนาดนี้คะ4เหรียญค่ะราชินีไม้เท้าค่ะเด็กถือถ้วยนะคะ Judgment ค่ะราชาไม้เท้าและราชินีไม้เท้าอัศวินเหรียญค่ะดูเหมือนว่าชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันนะคะในปีนี้อาจจะมีอะไรพิเศษนะคะกับชาวธาตุไฟก็ได้นะคะไม้เท้าขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะตรงนี้นะนะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุน้ำขึ้นมาด้วยนะคะแต่ค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับพลังของชาวธาตุไฟที่มีเยอะกว่ามากๆเลยนะคะมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในเรื่องความรักนะคะของชาวธาตุดินนะคะเปิดมาใบแรกเป็นสีไม้เท้านะคะอาจารย์รู้สึกว่าพลังงานความรักของชาวธาตุดินที่มีคู่นะคะปีนี้เหมือนเป็นปีที่ได้สุขสมหวังได้ลงเอยกันแล้วนะคะบางคนอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานเลยนะคะสีไม้เท้าได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ในเรือนหอของคุณทั้งสองคนนะคะหรือในคนที่แต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายไปอยู่บ้านหลังใหม่นะคะเพราะว่าอาจจะแบบเหมือนลูกโตขึ้นต้องการพื้นที่มากขึ้นนะคะหรือมีการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างคุณกับคนรักนะคะหลังจากที่เหมือนมันมีแนวทางว่ามันมีโอกาสว่าธุรกิจที่คุณเคยทำกันมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะคะอาจจะมีการขยายธุรกิจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งว่าเป็นการมองหาโอกาสนะคะเพื่อให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณก็มีการประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินตรงเนี้ยมีพื้นฐานในเรื่องธุรกิจตรงนี้ที่คุณจะทำคู่กันเนี่ยมาอยู่แล้วนะคะเหมือนกับในปี2564นะคะคนที่มีความรักนะคะเป็นปีที่พยายามสร้างฐานะความเป็นอยู่ร่วมกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการสร้างความมั่นคงนะคะให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนะคะถ้าเป็นคนโสดนะถ้าเป็นคนโสดจะรู้สึกว่าคุณทำงานหนักมากเลยอ่ะไม่เท้ามาเต็มเลยนะคะแต่คนโสดอาจจะมีการติดต่อกับคนที่อยู่ทางไกลนะคะหรือแอบชอบใครที่เขาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลไปพบเจอกันนะคะในการเฉลิมฉลองความสำเร็จงานเลี้ยงอะไรบางอย่างนะปิ๊งปั๊งกันแต่อยู่ไกลกันคิดถึงกันนะอาจจะเจอกันแบบเหมือนสื่อสารกันผ่านแชทออนไลน์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะคนมีคู่นะจะรู้สึกความรักของคุณดีมากนะคะเป็นการมองอนาคตร่วมกันนะมีการมั่นหมายแต่งงานนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในการสร้างฐานะด้วยนะคะทำงานหนักเก็บเงินนะคะ4เหรียญนะคะคิดเหมือนกันนะคะว่าอยากมีใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะอยากให้เขาเป็นคนที่เป็นคนเก่งนะรอบด้านเลยนะคะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะเหมือนเป็นคนที่ไม่ใช่ที่มาจะเป็นผู้ตามเป็นคนง้องง้องแง้งแง้งหรืออะไรแบบนี้นะคะเหมือนชาวธาตุดินอยากได้คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลนะคะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะเหมือนให้แบบเป็นถ้าผู้ชายก็จะชอบผู้หญิงเก่งนะคะผู้หญิงที่มีความสามารถรอบด้านแล้วก็เดินเคียงคู่จับมือกันไปได้ปรึกษากันได้ในทุกๆด้านนะคะคนโสดตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะข้อแม้เยอะเหมือนกันนะคะ
คุณอาจจะชอบคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้แต่ว่าขอให้เขาเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เอาแต่ใจนะคะเพราะนั้นไพ่ของเด็กถือถ้วยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนใฝ่เรียนรู้นะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราเป็นคนที่แบบมีความโรแมนติกมีความอ่อนหวานนะคะ ค่อนข้างเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายนะคะชาวธาตุดินนะคะน่าจะชอบอะไรแบบนี้นะคะเหมือนพยายามขอพรพยายามที่จะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะคะและแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนจะเข้ามาช่วยคุณนะคะบันดาลให้มีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวธาตุดินนะคะคนนี้ก็เป็นคนที่คล้ายกับคนที่คุณใฝ่ฝันนะคะเมื่อกี้เป็นราชินีไม้เท้าอันนี้เป็นราชาไม้เท้านะคะเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันในแบบที่คุณเป็นนั่นแหละนะคะในแบบที่คุณอยากให้เขาเป็นนั่นแหละก็คือมีความเป็นผู้นํานะคะมีเหตุผลนะคะมีการเขาเรียกว่ามั่นคงทางอารมณ์นะคะเหมือนกับคุณเจอกันแล้วคุณปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องคุณรู้สึกอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้กับเขานะคะไม่รู้สึกว่าถูกกดดันหรือว่าต้องคอยตามใจต้องคอยเอาใจหรืออะไรจนคุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณอยากได้คู่ชีวิตที่มาช่วยกันนะคะสร้างฐานะความเป็นอยู่ของคุณให้มั่นคงนะเพราะว่าปีนี้คุณอยากได้ความมั่นคงให้กับชีวิตค่อนข้างมากนะคะชาวธาตุดินหรือถ้าน้องน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะคุณอยากได้คนที่มาช่วยคุณในเรื่องของการงานหรือการเรียนหรือการซัพพอร์ตอะไรคุณบางอย่างตรงนี้นะคะเพื่อช่วยคุณเนี่ยเหมือนมีที่ปรึกษานะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณแล้วก็สามารถที่จะให้คำแนะนำนะคะเดินเคียงข้างคุณหรือคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้งานเงินนะคะที่คุณอยากได้นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาเป็นตัวเลือกให้คุณนะคะในท้ายที่สุดนะอาจจะเป็นคนที่เป็นธาตุดินด้วยกันนะคะมังกรผสมกันด้วยกันนะคะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับคุณนะคะแล้วก็เป็นคนแบบที่มีไฟแรงขยันทำมาหากินหรืออะไรแบบนี้นะคะเข้ามาให้คุณเลือกนะตรงนี้มันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตที่จะเหมือนอยู่ดีๆไม่มีก็ไม่มีนะพอจะมีก็มีทีเดียว2คนหรืออะไรแบบนี้นะคะมีเป็นตัวเลือกนะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อีกทีนึงนะคะว่าแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะเอาดูเป็นสถานะต่างๆดีกว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ทีละสถานะนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะมาสรุปกันก่อนนะคะว่าพลังงานความรักโดยรวมเนี่ยเหมือนกับในปี2564นะคะเป็นปีที่ความรักนะคะของคนมีคู่เนี่ยดูเหมือนว่ามีความลงตัวนะคะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลมีความสามัคคีที่จะร่วมมือกันสร้างฐานะหรือพัฒนาธุรกิจนะคะให้มันมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวในฐานะการเงินอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีได้บ้านได้รถใหม่มีเกณฑ์ได้โยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่สวยงามนะอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นข่าวดีเข้ามานะคะโดยเฉพาะคนโสดนะอาจจะมีข่าวดีได้พบกับคนถูกใจนะคะในปี2564นะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอาจจะต้องมีความพยายามครั้งใหญ่นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันมีปัจจัยดีๆปัจจัยบวกเข้ามาในดวงชะตาความรักกันนะคะของชาวธาตุดินนะคะราศีกันพฤษภมังกรตรงเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่ามันก็เอื้ออำนวยนะให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในสถานะที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ในทุกๆสถานะนะคะไพ่ขึ้นมานะจริงๆไพ่ดีหมดเลยนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูพลังงานที่แยกไปนะคะว่ารายละเอียดของแต่ละสถานะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์วางเรียงไว้ให้ข้างบนก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้แบบมาตรวจเช็คดูนะคะว่าแต่ละสถานะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะอาจารย์รู้สึกนะเพราะว่าจริงๆแล้ว3ไม้เท้ากับ4ไม้เท้าเนี่ยคนที่คิดถึงที่คุยกันอยู่นะอาจจะมารับคุณไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะมี judgment เข้ามาอาจจะเป็นข่าวดีที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะตรงนี้นะอ่ะขอดูคนโสดให้ก่อนนะคนโสดมาเช็คสถานะความรักของคนโสดกันดีกว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างนะสถานะคนโสดนะคะดวงความรัก
ของชาวธาตุดินในปี2564มี3 เหรียญนะคะเดอะสตาร์นั่นไงมีโอกาสจริงๆนะคะการย้ายที่อยู่การปรับเปลี่ยนชีวิตของชาวโสดนะมีราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้าออกมาอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นแบบไทยนะคะเป็นความชื่นชอบของชาวธาตุดินนะคนที่มีเหตุผลนะคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจคุยได้ทุกเรื่องนะคะมี5 ไม้เท้าเข้ามาคนโสดนะคะอันนี้คนโสด10 เหรียญนั่นไงนะคะ10 เหรียญไพ่ของครอบครัวนะคะ9 ไม้เท้าค่ะจัสเมนต์ไพ่ขึ้นมาพลังงานเดียวกันนะคะจัสเมนต์กับจัสเมนต์นะคะ9 ไม้เท้ากับ9 ไม้เท้าโอ้ไพ่ซ้ำเหมือนกันนะคะตรงนี้อ่ะดูสิอันนี้อะไร7 ถ้วยค่ะชาวโสดฝันอะไรไว้นะคะมาคู่กับ judgment ความฝันน่าจะแบบเหมือนฝันที่เป็นจริงนะอ่ะ2 4 6 8 9อีกใบหนึ่งนะคะ8 ถ้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อ่ะมาดูนะคะว่าสรุปแล้วคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะขึ้นมาใบแรกเป็น3 เหรียญนะคะมาพร้อมกับเดอะสตาร์นะเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณทำงานเก็บเงินคุณพยายามสร้างฐานะนะคะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอกับคนที่คุณถูกใจอ่ะมีออร่าเลยนะคะตรงเนี้ยเป็นคนที่แบบโปรไฟล์ดีนะเป็นคนที่แบบเหมือนเข้ามาแล้วสร้างความหวังสร้างกำลังใจให้กับตัวคุณนะคะเขาเป็นเหมือนคนในฝันของคุณเลยนะเป็นเดอะสตาร์มากับราชินีไม้เท้านะคะมีแพชชั่นเห็นไหมคะคนที่คุณพร้อมที่จะชื่นชมในตัวเขาหลงรักในตัวเขาคลั่งไคล้ในตัวเขาก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะเขาเข้ามาแล้วคุณรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของคุณที่มันอยู่แบบนิ่งๆมันดูเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะมันดูมีแสงสว่างมันดูมีความหวังขึ้นมาในทันทีนะคะคนโสดนะคุณแบบหลงรักเขาอ่ะเฝ้าแต่คิดถึงเขานะคะนะมีแพชชั่นในตัวเขาค่อนข้างมากรู้สึกว่าเหมือนคนนี้คือคนที่ใช่นะอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าเป็นพลังงานของธาตุไฟขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะตรงนี้ธาตุไฟนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีเหตุผลนะเขาให้คำแนะนำที่ดีกับคุณได้นะคะเขาเป็นตัวอย่างที่ดีกับคุณได้นะคะเขาเป็นผู้หญิงเก่งหรือผู้ชายเก่งนะคะมีความเป็นผู้นำนะแล้วก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองนะเขาอาจจะทำงานอะไรได้มากมายหลายอย่างเลยนะคะอาจจะทำงานประจำแล้วก็มีงานอาชีพเสริมหรืออะไรที่มันมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยก็ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้แหละที่แบบว่าคุณรอคอยมานานนะคะชาวโสดนะแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนนี้อาจจะเข้าถึงตัวยากคนนี้อาจจะเป็นลักษณะของมีคู่แข่งนะคะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับมีอุปสรรคนะคะในการที่จะเข้าไปจีบเขาไปทําความสนิทสนมกับเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่เหมือนกับว่าจะมีโชคช่วยนะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับมีโอกาสที่ได้ไปสนิทสนมกับเขาอะหรือว่าบางคนแบบเหมือนรู้จักกับเพื่อนหรือญาติหรือคนในครอบครัวของเขานะเหมือนคุณก็เลยเหมือนแบบสามารถเข้าถึงตัวเขาได้นะคะ10 เหรียญเนี่ยนะคะเหมือนพอเข้าได้แล้วทําตัวกลมกลืนนะเหมือนเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเขาเลยนะคะนะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนคุณไปขายฝันไปสร้างความฝันนะให้แบบเขารู้สึกว่าการแต่งงานเป็นเรื่องที่ดีนะคุณเป็นคนที่มีความพร้อมนะ10 เหรียญนะคะ10 เหรียญกับ9 ไม้เท้ามาด้วยกันเหมือนคุณค่อนข้างพยายามค่อนข้างเยอะนะคะในการที่จะพิชิตใจของคนคนนี้นะคะแต่เหมือนโชคชะตาก็เข้าข้างคุณนะ judgment ปรากฏขึ้นนะคะคุณก็น่าจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกได้นะคะว่า
มันเหมือนกับที่คุณรู้สึกอะนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคู่ของกันและกันนะเห็นไหมคะ7 ถ้วยขึ้นมาคุณไปขายฝันนะคะว่า possibility ให้เขารู้สึกว่าความฝันนั้นสวยงามความฝันนั้นเป็นไปได้อยากเดินทางร่วมความฝันไปกับคุณนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความยากลำบากในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะหรือว่าเขามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วแล้วเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะในการที่จะเหมือนเอาใครสักคนเข้าไปในชีวิตแล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในอนาคตที่จะมีร่วมกันนะคะเหมือนตรงเนี้ย2 จิต 2 ใจนะคะใจหนึ่งอ่ะก็อยากมีการมั่นหมายแต่งงานมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันเป็น10 เหรียญอีกใจหนึ่งก็ยังไม่อยากที่จะเข้ามานะหรือยังแบบเหมือนถอยอ่ะถอยจากความสัมพันธ์ตรงนี้ถอยไปตั้งหลักนะคะ8 ถ้วยตรงเนี้ยนะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ก่อนต้องดูต่อนะสรุปเขาจะเอายังไงนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบโปรไฟล์ดีอ่ะเขามีตัวเลือกเยอะนะคะอันนี้ต้องทำใจนะชาวธาตุดินนะคะคุณรักคนที่เขามีออร่านะเขามีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะนะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาหรือทำให้เขาแบบตัดสินใจนะคอมมิตเมนต์นะคะให้ความชัดเจนกับคุณไหมนะคะตรงนี้นะเหมือนเขาก็ยัง2 จิต 2 ใจยังไงก็ไม่รู้8ในเท้าค่ะเด็กถือเหรียญนะคะขออีก1 ใบนะคะโอเคนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้สูงนะคะขอโอกาสโอกาสก็มาค่ะ opportunity นะคะเด็กถือเหรียญนะตรงเนี้ยเคล็ดลับนะคะก็คือคุณจะต้องแบบแสดงให้เขาเห็นนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนพูดอะไรแล้วนะคะสามารถทำให้เป็นจริงได้มันมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะคะคุณต้องให้ความมั่นใจกับเขาให้มากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีความจริงจังในการใช้ชีวิตนะคะมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ทำให้ชีวิตเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาได้ทำมันมาแล้วนะคะเขาเป็นเดอะสตาร์เขาเป็นทั้งราชินีไม้เท้าเขาได้ทำมันมาแล้วเขาประสบความสำเร็จถ้าเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาคือเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนมีผลการเรียนมีผลในการทำกิจกรรมที่โดดเด่นนะคะอาจเป็นลักษณะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะคุณนี่ช่างไปรักคนที่ เขามีออร่าสูงจริงๆนะคะชาวธาตุดินนะหรือถ้าเป็นคนที่ทำงานก็เป็นคนที่แบบเหมือนทำงานเก่งมากๆในองค์กรนะคะแล้วเป็นคนที่อนาคตไกลเป็นคนหนุ่มคนสาวที่อนาคตไกลนะคะหรือเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วว่ามีความสามารถในการทำงานก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะเป็นผู้นำทั้งที่อายุอาจจะยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะสิ่งที่เขาชอบอีกอย่างคืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์นะคะทำให้เขารู้สึกไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำซากจำเจนะคะเห็นไหมคะเด็กถือไม้เท้าเข้ามา นะเพราะนั้นตรงนี้ชาวธาตุดินจำเป็นที่จะต้องแบบเหมือนออกแบบความรักของคุณนะให้มันมีสไตล์นะคะให้มันถูกใจเขานะคะทำให้เขารู้ว่าคุณมั่นคงแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าชีวิตแต่ละวันที่เขาจะได้อยู่เคียงข้างคุณเนี่ยมันจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มันจะมีอะไรที่แบบเป็นความรักที่โรแมนติกให้เขาอยู่เสมอนะเป็นความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ตื่นมาเจอหน้ากันแล้วก็ไปทำงานไปแล้วนะกลับมาอ่ะกลับมาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะมันอาจจะไม่เป็นความรักที่แบบดูดดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพาเขาเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะเป็นชีวิตที่มันแบบไม่อยู่กับที่อ่ะนะคะให้เขาแบบได้มีอะไรใหม่ๆนะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยการอยู่กับคุณเนี่ยมันเป็นชีวิตที่สนุกมันเป็นชีวิตที่มีสีสันนะคะตรงนี้นะแล้วคุณจะชนะใจเขาได้นะคะโอเคเลยสำหรับคนโสดนะดูให้แบบละเอียดมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูคนที่มีคู่เขารอกันอยู่แล้วนะคะชาวธาตุดินมังกรทดสอบกันที่มีคู่อ่ะกำลังลุ้นกันอยู่แน่ๆเลยนะคะอ่ะดูกันเลยดีกว่านะคะขอ10 ใบนะขอ10 ใบใบแรกค่ะ Chariot ค่ะมาถึงก็ลุยกันเลย9 ไม้เท้า9 เหรียญค่ะเทมเพอเรนซ์นะคะส
สองถ้วยนะมีความโรแมนติกอยู่ด้วยนะคะราชินีเหรียญค่ะเหรียญมาเยอะเหมือนกันฮิราแฟนค่ะ5 ถ้วยนะคะ1 เหรียญค่ะครบยัง2 4 6 8 9ขออีก1 ใบนะคะเมจิกเชียนค่ะดีงามค่ะนะคะเหมือนกับว่าในช่วงปี2564นะคะอุปสรรคในความรักของคนที่มีคู่นะคะหรือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยอุปสรรคไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องทำหน้าที่พ่อแม่หรืออะไรที่มันต้องลุยต้องเป็นผู้นำนะคะในเรื่องการงานการหารายได้การสร้างฐานะเนี่ยหรือการเลี้ยงดูลูกร่วมกันเนี่ยค่อนข้างมากนะคะอันนี้ในคนที่แต่งงานแล้วนะถ้าในคนที่มีคู่นะก็ต้องแบบเหมือนกำลังสร้างฐานะนะคะหรือได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าโปรเจกต์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะอาจจะได้แบบขึ้นมาเป็นหัวหน้ารับผิดชอบโครงการโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะต้องมีภาระหน้าที่ทำให้เวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันค่อนข้างน้อยนะคะก้าวไม้เท้าเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการเรียนการงานนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนการงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันทำให้มันต่อเนื่องกับความสัมพันธ์ตรงที่ว่าพอมันไม่มีเวลาให้กันเนี่ยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันดูห่างเหินนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของการทำกิจกรรมการอยู่คนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันตรงเนี้ยต้องหาเวลานะคะเพื่อมาชดเชยให้กับคู่ครองของคุณคนรักของคุณด้วยนะคะอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวมากเกินไปนะเพราะว่าตรงเนี้ยนะคะเขาก็ยังต้องการคุณอยู่นะคะเพราะอะไรอาจารย์บอกว่าเขายังต้องการคุณอยู่ว่ามันเป็น2 ถ้วยไงนะคะต้องการความรักที่มีเวลาอยู่ด้วยกันมีเวลาพอดรักพูดคุยกันด้วยภาษาของความรักนะคะไปเที่ยวไหนต่อไหนด้วยกันนะคะนั้นถ้าใครที่มีชีวิตที่ทำแต่งานทำแต่เรื่องเรียนไม่มีเวลาให้กันทำแต่กิจกรรมไม่มีเวลาให้กันเนี้ยนะคะมันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่บอกว่าปี64เปลี่ยนแปลงได้แล้วไม่งั้นความรักของคุณอาจจะมีปัญหาได้นะคะการเปลี่ยนแปลงนะสร้างความโรแมนติกสร้างความมุ้งมิ้งนะคะให้กับความรักของคุณตรงนี้นะคะจะทำให้มันเติมเต็มนะคะหัวใจให้ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะให้มันชุ่มฉ่ำด้วยความรักมีความสุขนะคะมีความสดใสในชีวิตนะคะทำให้มันมีพลังอ่ะที่จะแบบต่างคนต่างไปทำงานนะหรือช่วยกันดูแลบ้านดูแลครอบครัวนะคะภาระต่างๆที่มันดูเหมือนจะหนักนะพอมันแบบมีกำลังใจนะมีความรักเป็นพื้นฐานมันก็ดูเบาลงไปเลยนะคะเป็นราชินีเหรียญตรงนี้นะคะอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวเดียวดายนะเห็นไหม9 เหรียญเนี่ยบางคนทำงานหาเงินให้แฟนนะคะเราให้แฟนไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนนะเขาต้องการเวลาของคุณในการที่จะเติมความรักอยู่ด้วยกันให้มันอบอุ่นนะให้เป็นความรักที่แบบมันมีความสุขอะนะคะพาไปวัดทำบุญบ้างนะคะไพ่ของฮีโรแฟนเข้ามานะคะฮีโรแฟนมาพร้อมกับ5 เหรียญนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นปีที่คุณต้องช่วยเหลือญาติๆช่วยเหลือครอบครัวนะคะของคนรักหรือของใครที่แบบมันเกี่ยวข้องกับความรักของคุณตรงนี้นะคะอาจจะช่วยเหลือในด้านการเงินหรืออะไรนะแต่ว่าการช่วยตรงนี้ต้องบอกว่าต้องช่วยเพื่อให้เขาพึ่งตนเองนะคะช่วยอย่างพอประมาณนะไพ่ของฮีโรแฟนขึ้นมานะคะช่วยโดยที่ไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนนะคะแต่ว่าการเงินของคุณนะอาจารย์มองว่าดีนะเพราะว่าเหมือนขึ้นมาเนี่ยการเงินดีมากเป็นราชินีเหรียญเป็น9 เหรียญเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจับงานจับอะไรเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีโอกาสทางการเงินเข้ามานะเข้ามามากกว่าปี63นะคะแล้วตัวของคุณหรือว่ากับคนรักของคุณเนี่ยนะคะเป็นเมจิกเชียนน่ะในปีนี้เนี่ยเหมือนจะมีการจัดการชีวิตจัดการความรักให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วก็แก้ปัญหาพลิกแพงวิกฤตต่างๆนะอุปสรรคต่างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นโอกาสนะแล้วกลับมาพลิกแบบแทนที่จะขาดทุนปรากฏกลับมาทำกำไรนะคะเพราะ1 เหรียญเนี่ยมาพร้อมกับเมจิกเชียนนะนั้นเป็นปีที่คุณจะแก้ปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักเนี่ยได้ดีมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะชาวธาตุดินมังกรประสบกันถามว่ามีเกณฑ์แต่งงานไหมนะถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้นะคะก็มีไพ่ที่ดีเข้ามานะ
มีไพ่ของราชินีเหรียญนะคะตรงนี้เข้ามามีไพ่ของเทมเพอแรนซ์แล้วก็สองถ้วยนะคุณน่าจะรักกันยิ่งกว่าเดิมนะในบางคู่ก็น่าจะมีการมั่นหมายนะหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาเรื่องการแต่งงานได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงอ่ะขอไปดูนะคะในดวงความรักรายเดือนแต่ละเดือนอีกทีหนึ่งนะคะแต่โดยรวมตรงนี้นะคะพลังงานความรักของคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามาเนี่ยจะสามารถช่วยกันแก้ไขให้ผ่านพ้นกันไปได้นะคะอีกหนึ่งสถานะนะคะก็คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเขาน่าจะกำลังรอลุ้นอยู่นะคะสำหรับชาวธาตุดินที่สถานะไม่ชัดเจนนะขอดูความรักนะคะของชาวธาตุดินที่สถานะไม่ชัดเจน10ใบนะคะเป็นอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะเป็นเดอะสตาร์นะคะเป็น5เหรียญค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่นะมี8ดาบเข้ามานะคะหกเหรียญค่ะเจ็ดไม้เท้าสี่ถ้วยเหมือนกับว่าค่อนข้างมีปัญหาเข้ามาเหมือนกันนะคะหกถ้วยค่ะอันนี้เป็นอัศวินไม้เท้าค่ะขออีก2ใบนะคะอันนี้เป็นราชาเหรียญนะคะไม่ใช่นะคะเป็น1เหรียญไพ่ชุดนี้ค่อนข้างดูยากนิดนึงนะคะไม่มีเขียนไว้ด้วยนะจบด้วย10เหรียญค่ะโอเคนะคะขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของเดอะสตาร์นะคะเป็นปีที่เหมือนกับว่าคู่ที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเหมือนมีความหวังนะมีความหวังว่าเราจะปรับตัวเข้าหากันเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตความรักของเราได้นะคะมีความพยายามอ้อนวอนร้องขอนะคะที่จะทำให้แบบเหมือนคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนให้โอกาสกับความรักในครั้งนี้นะคะหรือแฟนของคุณคนรักของคุณเนี่ยเหมือนให้โอกาสนะคะกับการที่จะแก้ปัญหาทำให้ความรักของคุณสองคนเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมาได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาบางอย่างที่มันยังค่อนข้างมืดแปดด้านมันยังไม่สามารถที่จะแก้ได้โดยทันทีนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องรอนะคะรอคนที่มีอำนาจนะเหนือกว่านะตรงนี้อาจจะเป็นพ่อแม่เป็นครอบครัวของฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะที่จะเปิดใจนะคะให้โอกาสกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันถึงจะมีโอกาสที่จะพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อาจารย์มองว่าท่ามกลางนะคะปัญหาต่างๆที่สถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะแบบทำให้คุณไม่พึงพอใจเนี่ยคุณก็สู้นะคุณก็สู้คุณก็ทุ่มเทนะคะให้กับความรักในครั้งนี้ค่อนข้างมากนะคะผลแห่งการทุ่มเทตรงนี้นะคะอาจารย์มองว่ามันทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่มันมีความใส่ใจนะคะมันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะเป็น6ถ้วยนะคะมันเป็นความรักที่เหมือนพัฒนามีความมั่นคงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับอัศวินไม้เท้านะคะกลับมาดูแลกันและกันมากขึ้นนะคะในปี2564นะคะเหมือนมีการพูดคุยนะคะมีการเจรจามีการขอความช่วยเหลือกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนกับอยากที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้มันลงตัวนะคะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะที่จะแก้ไขปัญหาสำเร็จนะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรสักอย่างนึงนะคะบางคนอาจจะเป็นสินสอดทองมั่นหรือว่าความแตกต่างในเรื่องของฐานะนะคะที่มันต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะว่าจันเห็นตั้งแต่แรกมันมีปัญหาเรื่องการเงิน5เหรียญขึ้นมานะคะ5เหรียญขึ้นมา5เหรียญขึ้นมาพร้อมกับ8ดาบและเดอะสตาร์นะเพราะนั้นความหวังที่จะแก้ในเรื่องของการเงินความแตกต่างเรื่องฐานะเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะในปี2564อาจจะมีคนช่วยเหลือหรืออะไรแบบนี้นะคะในท้ายที่สุดเหมือนกับว่า
คุณจะมีการสร้างฐานะที่ดีมากยิ่งขึ้นพิสูจน์ตนเองพิสูจน์ตัวของคุณทั้งสองคนน่ะนะคะแล้วมีโอกาสที่ได้ชัดเจนแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดนะคะตรงนี้มี10 เหรียญขึ้นมาตบท้ายเลยนะคะเพราะนั้นพลังงานดีงามมากนะคะเปิดตัวมาเป็นเดอะสตาร์แล้วก็จบตัวได้10 เหรียญนะนั้นตรงนี้ปัญหาเยอะจริงนะแต่อาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะได้ค่อยๆแก้ไขค่อยๆฟันฝ่าอุปสรรคกันไปนะคะเหนื่อยหนักหน่อยแต่ถ้าคุณสองคนเนี่ยจับมือกันไว้ให้แน่นเลยนะคะเป็น6 ถ้วยทุ่มเทเพื่อความรักนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆได้รับการแก้ไขแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็จะคลี่คลายนะคะจนสามารถอาจจะมีคอมมิตเมนต์หรือถึงขั้นแต่งงานกันได้ในที่สุดนะคะตรงนี้นะดีใจด้วยนะคะสำหรับของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเหนื่อยหนักเลยนะคะแต่เหนื่อยแล้วเห็นผลนะตรงนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักก่อนนะคะพลังงานความรักของชาวธาตุดินนะคะ3 ใบดูซิว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะใบแรกขึ้นมานะคะ sadness นะคะมีความเศร้ามีความเสียใจมีความผิดหวังอะไรขึ้นมาบ้างนะคะเป็นธรรมดานะของความรักนะคะรายมีเรื่องของศักดิ์ศรีมีเรื่องของการที่แบบมีอีโก้ใส่กันนะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัญหามันมีอะไรตรงนี้เข้ามานะคะแต่คุณจะได้ไปต่อนะ letting go นะเพราะนั้นความรักของคุณตรงนี้นะมันมีโอกาสที่จะแบบเหมือนถ้าบางคนที่จะต้องจบอะจบก็คือจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะมันมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนมุมมองหรือมีอะไรที่มันแบบทำให้การมองปัญหาตรงนี้นะคะมันเริ่มคลี่คลายมันได้รับการแก้ไขมากยิ่งขึ้นนะโอเคเดี๋ยวขอเปิดนะคะเป็นอีก1 ชุดนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูนะคะว่าชุดนี้จะบอกอะไรกับเราบ้างนะ Hope and happiness นะคะเหมือน The Star ที่เข้ามาในชีวิตของชาวธาตุดินนะคะจงมีความหวังนะคะแล้วก็พยายามมองโลกในทางบวกนะคะเพราะนั้นเมื่อเรามองโลกในทางบวกเราจะมีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วความคิดดีๆนะคะจะเป็นแรงดึงดูดเอาพลังงานดีๆเอาเรื่องราวดีๆเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ Hope and happiness นะเพราะนั้นปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกมันมีทางที่จะแก้ไขเป็นไปได้นะคะค่อยๆ คิดค่อยๆร่วมมือกันนะคะอาจจะต้องมีการมองปัญหาในแง่มุมใหม่ๆนะคะบางทีทางออกของปัญหาเนี่ยมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาก็ได้นะคะ infinite blessing มันน่าจะมีข่าวดีอะไรเข้ามานะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เฉลิมฉลองนะเพราะมีไพ่ judgment เข้ามานะคะตั้งแต่ใบแรกพลังงานหลักเลย judgment ตรงนี้นะคะน่าจะมีข่าวดีอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรที่เข้ามาให้กับความรักนะคะของชาวธาตุดินตรงนี้เท่าทำให้ความรักของคุณเนี่ยสามารถสุขสมหวังได้ในที่สุดนะหมู่ไพ่สวยงามนะคะ maintain your childlike spirit นะคะทำตัวให้สดใสร่าเริงไว้นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะอย่ามัวแต่เศร้าอย่ามัวแต่ท้อแท้นะคะทำตัวให้สดใสมีชีวิตชีวานะคะความร่าเริงพลังบวกของคุณนี่แหละจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะค่ะดีงามนะคะจบลุ้นกันจนเหนื่อยเลยนะคะก็ขอบคุณชาวธาตุดินมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ